Everyday with God Podcast เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่19มีนาคม2023ซีรีส์การทรงสถิตและฤทธานุภาพวันที่12การทรงสถิตนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไรเราต่างมีส่วนร่วมในการงานกับพระเจ้าเราได้รับคำเชิญให้เข้าสู่ความสัมพันธ์กับพระองค์และได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อเราได้ใช้เวลาในการทรงสถิตของพระองค์ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่12ย้ำเตือนเราให้ประพฤติอย่างสมกับความรอดของท่านทั้งหลายด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่นการเปลี่ยนแปลงชีวิตคือกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นคือการแสวงหาความสนิทสนมที่ลึกลงกว่าเดิมผ่านการสร้างวินัยฝ่ายวิญญาณในชีวิตในหนังสือฝึกฝนวินัยชีวิตของริชาร์ดฟอสเตอร์นักเขียนและนักศาสนศาสตร์คริสเตียนชาวอเมริกันได้แบ่งวินัยฝ่ายวิญญาณออกเป็น3ประเภทได้แก่วินัยจากภายในวินัยจากภายนอกและวินัยจากการร่วมมือ 1. วินัยจากภายในคือสิ่งที่เราทำในพื้นที่ส่วนตัวเช่นการใคร่ควรผ่านการแช่ความคิดของเราอยู่ในพระคัมภีร์อันเป็นมุมมองของพระเยซูการอธิษฐานใช้เวลาสนทนาทั้งพูดคุยและรับฟังเสียงของพระเยซูการอดอาหารเพื่อให้ชีวิตของเราได้จดจ่ออยู่ที่การแสวงหาพระเยซูไม่ใช่แค่เพียงความสบายอย่างโลกการศึกษาพระคัมภีร์รู้จักและค้นพบพระเยซูในแง่มุมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านทางพระคำของพระเจ้า 2. วินัยจากภายนอกคือวิธีการใช้ชีวิตภายนอกของเราเช่นการมีชีวิตเรียบง่ายไม่ยึดติดกับวัตถุชื่อเสียงหรือเงินทองแต่จดจ่ออยู่ที่การแสวงหาพระคริสต์ความสันโดษการฝึกฝนที่จะแยกตัวเพื่อใช้เวลากับพระเยซูตามลำพังการยอมจำนนและเชื่อฟังเรียนรู้ที่จะรักและรับฟังผู้อื่นอันนำไปสู่การยอมจำนนต่อพระเยซูการปรนิบัติรับใช้เรียนแบบความรักของพระเยซูผ่านการรับใช้ผู้อื่น 3. วินัยจากการร่วมมือคือวิธีการใช้ชีวิตของเราในฐานะส่วนหนึ่งของครอบครัวเช่นการนมัสการร่วมกันคือการร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการแสวงหาพระเจ้าการสรรเสริญและการยอมให้พระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตเพียงผู้เดียวการเฉลิมฉลองร่วมกันชื่นชมยินดีในการงานของพระคริสต์ผ่านชีวิตของพี่น้องในพระกายขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนการให้คำแนะนำหรือชี้แนะรับการทรงนำจากพระเจ้าและเรียนรู้ที่จะได้รับการนำและเป็นคนที่นำผู้อื่นในการสร้างสาวกของพระเยซูการสารภาพซึ่งกันและกันทั้งการสารภาพความเชื่อและความอ่อนแอทำให้เราได้เรียนรู้ว่าพระเยซูทรงให้อภัยบาปของเราและพระองค์เองทรงเป็นทางนั้นทางเดียวและเป็นความจริงแท้ที่จะนำเราไปสู่พระบิดาวินัยฝ่ายวิญญาณเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเราแต่มีเพื่อช่วยให้เราได้วางชีวิตไว้ในการทรงสถิตของพระเจ้าอันจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตวินัยฝ่ายวิญญาณจะสอนเราให้ดำเนินชีวิตเหมือนกับพระเยซูเพื่อเราจะมีชีวิตเพื่อพระองค์ได้มากขึ้นและเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นในพระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อที่35คนดีก็เอาของดีมาจากคลังแห่งความดีในตัวของเขาคนชั่วก็เอาของชั่วมาจากคลังแห่งความชั่วในตัวของเขา
สิ่งที่เราต้องใคร่ควรในวันนี้นะคะลองใช้เวลาสักครู่เพื่อใคร่ควรถึงวินัยฝ่ายวิญญาณทั้ง3ด้านในชีวิตของเราวินัยจากภายในภายนอกและการร่วมมือเราจะให้คะแนนวินัยในชีวิตของตนในแต่ละด้านเท่าไหร่จากคะแนนเต็ม10ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่1บอกว่าเพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์มีวินัยฝ่ายวิญญาณเรื่องใดบ้างที่เราอยากสร้างให้เกิดขึ้นกลายเป็นอุปนิสัยใหม่นับจากวันนี้ลองชวนใครสักคนมาร่วมในเป้าหมายของเราท้าทายพวกเขาให้ร่วมสร้างอุปนิสัยใหม่นี้ไปด้วยกันและหมั่นคอยกล่าวรายงานซึ่งกันและกันให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักขอทรงช่วยเราในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเรารู้ว่าไม่มีวิธีใดหรือวิธีปฏิบัติใดของมนุษย์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ขอทรงช่วยเราให้ได้เรียนแบบวิธีของพระเยซูเพื่อเราจะได้อยู่ในการทรงสถิตของพระองค์ได้ฝึกฝนที่จะดำเนินชีวิตอธิษฐานและรับใช้เหมือนอย่างพระเยซูขอทรงช่วยเราในการสร้างอุปนิสัยใหม่ๆอันจะนำเราไปสู่การรับรู้ว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราเพื่อเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตและได้รู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ที่ทรงมีต่อชีวิตของเราเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ